มีอีกเทคนิคหนึ่งที่โคซาร่าอยากจะแชร์ก็คือโคซาร่าเอามาจากโทนี่โรบินส์นะคะโทนี่โรบินส์เคยบอกว่าเขาให้พลังงานกับตัวเองด้วยวิธีอย่างหนึ่งก็คือเขาพูดกับตัวเองว่า every day in every way I'm stronger and stronger every day in every way I'm stronger and stronger โคซาร่าฟังและโคซาร่าก็เคยเอาไปใช้ในชีวิตจริงอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันก็ได้ผลในทันทีไม่น่าเชื่อเลยนะคะโทนี่โรบินส์เขาแชร์ว่าเขาวิ่งแล้วเขาก็พูดกับตัวเองอยู่แบบนี้โคซาร่าตอนนั้นมีบางอย่างที่โคซาร่าต้องไปทำเกี่ยวกับการเป็นเทรนเนอร์อะค่ะแล้วโคซาร่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำได้หรอเพราะว่าเราต้องไปสอนคนนานาชาติเราต้องไปสอนคนต่างชาติเราจะทำได้หรอก็รู้สึกแบบก็เริ่มรู้สึกลบถูกไหมคะหน้าก็จะเครียดคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนนี้แบบ she's not reliable แบบแม่งไว้ใจได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมในตอนนั้นโคซาร่าก็นึกถึงโทนี่โรบินส์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอเคเอาวิธีการของโทนี่โรบินส์มาใช้ดีกว่า every day in every way I'm stronger and stronger every day in every way I'm stronger and stronger ในทุกๆวันและในทุกๆเวลาฉันเก่งขึ้นฉันเก่งขึ้นฉัน strong ฉัน strongโคซาร่าไม่ได้แปลตามตัวนะคะเพราะว่าพอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันความรู้สึกมันจะไม่ได้เป็นภาษาแต่ถ้าคนไม่ถนัดคนพูดภาษาไทยแบบนี้ก็ได้ค่ะในทุกๆวันในทุกๆเวลาฉันมีแต่เก่งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันและในทุกๆเวลาฉันมีแต่เก่งขึ้นเก่งขึ้นทีนี้แค่พูดเฉยๆมันไม่พอมันต้องมีแอคทิวิตี้ด้วยนั่นคือทำไมโทนี่โรบินส์เขาวิ่งไปพูดไปมันมีผลมากๆและโทนี่โรบินส์สอนเรื่องนี้ค่อนข้างย้ำแล้วย้ำอีกแล้วมันได้ผลจริงๆคนต้องแบบวิ่งหรือว่าถ้าสมมติมันเกิดขึ้นในตอนที่คนไปสอบในสนามสอบเนี่ยคนแบบเดินในห้องโถงหรือเดินตรงไหนก็ได้เดินเร็วๆอะค่ะนี่คือสิ่งที่โคซาร่าทำเพราะตอนนั้นโคซาร่าอยู่ในเทรนนิ่งอะคาเดมี่แล้วโคซาร่าไม่มีที่จะไปวิ่งมันก็ต้องแค่มันก็อย่างมากก็ทำได้แค่เดินก็เลยเดินเร็วๆที่ตรงทางเดินนะคะก็เดินไปเดินมาแบบเร็วๆแล้วทำแป๊บเดียวเองนะคะทำประมาณแบบ2นาทีเดินเร็วๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่า every day in every way I'm stronger and stronger ทุกๆวันในทุกเวลาฉันมีแต่เก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วคนจะตกใจกับเคมีคอลในร่างกายของตัวเองที่มันทำงานในสิ่งที่เรารู้สึกและส่งความรู้สึกนั้นออกไปรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นพอโคซาร่าทำเสร็จโคซาร่าเดินไปที่ห้องอะค่ะปรากฏว่าเทรนเนอร์คนอื่นๆเขาเห็นเราแล้วเขาก็แบบทักเราขึ้นมา Hi Soraya how are you แบบคนที่ไม่รู้จักก็ทักเราก็ตกใจปกติเราต้องไม่คนทักเขาตลอดเราเป็นคนที่แบบต้องไปทักคนอื่นก่อนตลอดแต่เหมือนตอนนั้นออร่ามันออกค่ะออร่าความมั่นใจความสตรองมันออกทุกคนเลยตกใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะคนนี้แบบใครคนใหญ่โตที่ไหนฉันต้องสวัสดีเขาก่อนเข้าใจไหมคะคือมันแค่พลังงานที่เราส่งออกไปจริงๆขอซาร่าขอฝากไว้ด้วยนะคะขอซาร่าสอนคนเป็นนางฟ้าค่ะ